หมอนลำอยู่ตรงไหนครับเรียกว่าตรงไปเลยครับเครื่องผ่าแดงนางไห่เนี่ยเป็นอันที่เราสงสัยมากว่าที่มันคืออะไรโอ้ยโอ้ยครั้งนี้เป็นครั้งที่เราเคยให้สัญญากับคุณโอ่งเรวานดอฟสกี้ไว้ว่าผมจะมางานบุญบั้งไฟเขาสักครั้งหนึ่งสัญญาไว้4เดือนล็อกคิวไว้4เดือนแล้วก็จัดการมาเรียบร้อยมาพร้อมกับอะไรครับตู้เย็นอันนี้นี่ซื้อตู้เย็นมาฝากแม่โอ่งนะครับนะนี่ครับตู้เย็นซื้อไม่ใช่ตู้ตู้เย็นอยู่นี่งงไปหมดแล้ว แผงการก็คือจะเซอร์ไพรส์คนส่งบอกว่าตู้เย็นป๊อปปองกูลรู้ชื่อกูซะด้วยสรุปแม่ก็เลยบอกว่าพี่ป๊อปจะซื้อตู้เย็นไว้บ้านเราทำไมแม่ก็คือยังงงพี่ป๊อปจะซื้อตู้เย็นที่มหาสารคามทำไมเออเขาก็กลัวว่าถ้าฝนตกอ่ะรังจะเปียกจะเอากลับยังไงเมื่อคืนน่าจะนั่งอยู่ถึงตีสามเฝ้าตู้เย็นแล้วก็ไม่มีปัญญายกเข้าบ้านด้วยดูตู้เย็นกูนี่ทุกขลาภแท้ๆเอาของมาให้แม่ชิบหายงานบุญบั้งไฟสารคามเนี่ยผมไม่บอกงี้ว่าผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับงานบุญบั้งไฟเลยนะรู้จักงานบุญบั้งไฟเนี่ยรู้จักตั้งแต่เด็กแต่ว่ารู้จักลึกซึ้งเข้าไปนิดหน่อยก็ในเพลงคุณโจอี้บุญบั้งไฟเดือน6กลับบ้านเฮามาบุญเดือน6บั้งไฟเกิดจากอะไรทำไปเพื่ออะไรเนี่ยไม่รู้เลยไม่รู้แบบว่าให้คำตอบตัวเองไม่ได้ด้วยว่าเราจะต้องมาเห็นอะไรเพราะนั้นเราไปดูพร้อมๆกันนะครับทุกคนไปวอกแวกตอนเนี้ยมันทุกทิศทุกทางมุ่งน่าจะมุ่งมาสู่วัดนี้นะเพราะว่าเมื่อกี้ที่วิ่งมาเนี่ยคนตึมเลยเพิ่งมาบุญบั้งไฟครั้งแรกไปตรงไหนเนี่ยอยากจะไปดูไอ้ที่เขาแห่อยู่ตรงไหนอะตรงนู้นบอกแล้วสบายตอนแรกที่เข้ามาไอ้โอมบอกงานนี้คืองานหมู่บ้านเราก็ไม่คิดว่าคนจะเยอะแต่เข้าไปขับรถไปเนี่ยข้างทางเนี่ยคนยิ่งใกล้วัดเข้าไปเท่าไหร่คนยิ่งแบบแน่น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 เขารอดูอะไรกันอะครับเดี๋ยวมันจะมีขบวนเหรอแล้วมันจะมีอะไรอะเป็นบั้งไฟอะครับโอ้บั้งไฟมันเยอะไหมอะ13บั้งเหรออันนี้เขายังไม่มาเลยสักบั้งใช่ป่ะผ่านไปแล้วเหรอโอ้เรียบร้อยผ่านไปแล้วกี่บั้งอะผ่านไปแล้วกี่บั้งบั้งเดียวบั้งเดียวโอ้สบายดีนะไม่มาบ่าย2ไม่ได้โอ่งให้บอกไงแล้วนะตีสี่มาตีห้าครึ่งเพลงคุณโจอี้นี่เขาแบบดังตลอดเลยนะเพลงทุกวันเพลงโจอี้มูสิกคือดังทุกวันไอ้โจอี้เนาะมึงแต่งเพลงได้ตรงทาร์เก็ตมากเพราะยังไงเนี่ยมีเทศกาลเนี้ยไม่เดือนนี้ก็คือเพลงโจอี้มาทั้งวันเออคุณไม่ไปแต่งหน้าไปอะไรอย่างเงี้ยเหรอแล้วมึงรู้ยังไก่หรือหมูหรืออะไรแล้วคุณฟินทำไมไม่บอกไก่ชวนนะไก่เมื่อกี้เวรมาชวนกูอ้าวแล้วคุณปล่อยให้เจ้านายกินไก่ได้ไงหมูแล้วคุณปล่อยให้ผมไก่ผมจะบอกแม่คุณว่าแม่คุณเป็นสบายแล้วเอาแล้วแม่พี่รักหนูมากจ้าอ้าวไอ้ตัวกระบอกอ้าวไอ้โอ่งข้างบนนี้คือบั้งไฟจริงๆป่ะไม่ใช่พี่เป็นพ็อปอันนี้เป็นพ็อปเหรอบั้งไฟจริงๆคือท่อ PVC ท่อน้ำประปาที่เขาส่งตามแบบเมืองใหญ่ถ้าทำไม่ดีระเบิดแต่ว่าที่นี่ไม่เคยระเบิดแล้วปกติถ้าเขาจุดบั้งไฟที่นี่ถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นอ่ะเขามีประกันสวยมากจึ้งอันดับหนึ่งปังมากลูกสาวขอขึ้นหน่อยเดี๋ยวครับสองคนขอขึ้นจะว่าแต่ม้าไม่ไหวรถก็ไม่ไหวคือโคตรครูบอกว่าตอนนี้มันกำลังแบบจะโปรโมทในที่ได้แปลกๆออกไปซึ่งกูคิดว่าถ้าโอปาโมนมาที่เขาบอกแสนกว่าบาทได้หนึ่งลำเนี่ยไอ้ลำเนี่ยลำนั้นไม่หนึ่งลำคือลำจุดแล้วเขาจะได้ขบวนแห่ด้วยหนึ่งลำถ้าโคตรครูได้นะเราก็จะติดสอยให้ตามมีรูปปั้นเราได้ไหมได้เป็นรูปปั้นเราแล้วแบบเป็นเปรตอ่ะแล้วสมมติว่าโคตรครูมาขับบนน้องไฟอ่ะสามารถเอาพวกไอหยงพวกพี่อู๋มาถือป้ายเห็นปะมันจะมีป้ายแต่คณะเฉยทำไมกูไม่รู้ก่อนวะแล้วพรุ่งนี้วันจุดอ่ะเขาจะเชิญพี่มาเป็นคนกดรีโมทเองเฮ้ยมึงไม่บอกกูก่อนวะเดี๋ยวปีหน้าเราขบวนของเราเลยบองคุณ 24X เรวันดอตตะกี้ไม่คนละครึ่งถ้าเราได้ทำจริงๆอ่ะกูขอแบบอย่างนั้นดีกว่าเอาเป่าลมขึ้นแหม
สีน้ำเพชรอันนี้ได้ถ้าเป็นอันนี้ถ้าเป็นอันนี้ก็เนี่ยเขาเป็นเจ้าของบ้างไฟโคตรไปเต้นแล้วแอนบองกู24ใช่ได้และเลวานดอฟสกี้ช่องที่บินแล้วช่องที่บินแล้วไม่อย่างยังใช่ช็อปเร็วเขาบอกว่าขาเขาตะคิ้วขึ้นแล้วอุ้ยแม่นวลมากเลยอ่ะแม่ป่วยมากแม่นวลมากกรรมการเอ้งในใจเราคิดว่าเขาจะต้องขบวนแห่ต้องเข้าวัดซึ่งจริงไม่ใช่เขาจะแห่ผ่านเท่านั้นพอออกไปถนนใหญ่ไอ้พวกรถแห่เขาก็จะแตกตัวกันออกเพราะวันนี้เป็นแค่วันแห่ไม่ได้มีงานจุดไม่มีการรวมตัวกันของรถแห่ในใจเราคิดมีรถแห่จอดๆๆๆๆไม่ใช่พรุ่งนี้คนจะเป็นประมาณหลัก 20,000 เลยมาดูจุดบั้งไฟอ่ะพี่เห็นบ่อน้ำใหญ่ๆป่ะคนจะยืนเต็มรอบบ่อเลยเจ้าเลยจ้าดูเร็วแต่คืนนี้เจอกันหมอลำขอหนึ่งท่าได้ไหมหน้าห้างคืนนี้จะยังไงจะเป็นเป็ดแน่บอกแวกนี้เราจะไปคืออะไรนะคือโกสุนะโกสุพิสัยครับซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งที่ใหญ่อันดับต้นๆของมหาสารคามแล้วก็มีจัดหลายตำบลหลายหมู่บ้านในอำเภอนะครับแต่ว่าที่เราต้องไปวันนี้เพราะว่าที่เนี้ยเขาจัดตรงกับวันที่เรามาเดี๋ยวนะวัดเมื่อกี้ข้างๆเนี่ยข้างๆตรงเมื่อกี้นะว่าเมื่อวานเราไปแล้วไงเขาจุดเนี่ยบ้างไฟสิบล้านเนี่ยจุดตรงข้างมึงเลยเนี่ยผมพาไปแสนล้าน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 กูไม่เชื่อผมก็ไม่เชื่อตัวเองเหมือนกันกูไปดูแล้วก็ทำไอ้สิบล้านเนี่ยกูเห็นวิธีการทำแล้วโอ้ยกูช็อกเหมือนกันนะแต่ว่าวันนี้ก็บอกตรงที่เราไปจะมีหมอลำกลางวันอยากจะรู้ว่าแดดอย่างนี้พี่จะลำกันยังไงวะถ้ากูเจอหมอลำเนี่ยกูไม่รู้กูอาจจะลำพับลงไปเดี๋ยวเราต้องเดินทางไปอีกประมาณชั่วโมงกว่าๆเลยพี่90กิโลตอนนี้แดดข้างนอกประมาณ40องศาอ่ะหาอะไรกินก่อนนะครับทุกคน More moments later ตอนนี้แวะตำกระเทยครับร้านที่คุณโอ่งเขาแนะนำมานะครับระหว่างที่ไปโกสุกมันร้อนจนเกินกว่าที่เราจะไปแวะแบบร้านที่แบบร้อนขึ้นไปอีกทีนี้สิ่งสำคัญที่เปิดกล้องมาตรงนี้คือผมไปหาตำนานละผาแดงนางไอ่ซึ่งในตำนานเนี่ยผมจะบอกงี้ครับทุกคนครับมันมีเล่าแบบ 100% 100% 50% 30% แต่ถ้าเล่าแบบให้เข้าใจง่ายๆคือตำนานรักของผาแดงและนางไอ่เนี่ยผาแดงเนี่ยเป็นเจ้าเมืองไปชอบนางไอ่ที่สวยงามมากส่งนางไอ่ที่สวยงามมากเนี่ยก็เกิดไปแบบชอบพอกันแล้วเรียบร้อยพ่อนางไอ่เขาก็บอกว่าถ้าใครที่ทำบั้งไฟได้สูงที่สุดก็จะยกนางไอ่ให้อ้าวประเด็นมันคือนางไอ่เป็นสาวงามที่แบบพื้นที่นั้นอะใครก็รู้เป็นสาวงามทั้งนั้นผาแดงก็ไปทำบั้งไฟมาแต่สู้เขาไม่ได้เขาบอกว่าผาแดงเนี่ยจุดบั้งไฟไป3วัน3คืนมีแต่ควันไม่มีขึ้นไม่ได้สงสัยว่าทำไมพ่อนางไอ่อยากได้ผู้ชายที่ทำบั้งไปทำไมอะมันอันนี้มันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องปรัมปราคือเป็นการคอนเนคกับฟ้าฝนข้างบนด้วยคือเขารู้สึกว่าถ้าทำได้ก็คือมีอำนาจมีความเก่งคราวเนี้ยมันมีพญานาคอ่ะเขาอยากได้นางไอ่เหมือนกันพญานาคมาปลอมตัวเป็นกระรอกและเดชบุญนางไอ่เกิดเห็นกระรอกเกือบตัวนั้นแล้วนางไอ่อยากแดกนางไอ่อยากแดกนางไอ่ก็เลยสั่งคนฆ่าพอฆ่าไปเสร็จบ้านเขาที่เป็นพญานาคเขาก็โกรธไงถ้าเป็นสมัยนี้ก็เข้าหวนกระแสนะเรียบร้อยเอ้ามึงมาฆ่าลูกกูได้ไงเขาก็ผ่านลูกหลานก็มาเป็นหมื่นตัวเลยเป็นพญานาคหมื่นตัวเลยมาที่นี่แล้วก็มาจัดการพวกนางไอ่กับผาแดงก็เลยต้องหนีออกไปไงก็เลยต้องขี่ม้าเออตอนที่เราเห็นเขากำลังหนีใช่และเป็นที่มาของบึงหนองหานบึงหนองหานคือบึงที่ใหญ่ที่สุดในอีสานพญานาคก็เลยพ่นน้ำใส่ตรงนั้นเต็มไปหมดทุกคนมันคือนิยายปรัมปรานะมันอย่าไปซีเรียสเชื่อมั่นว่าอันนั้นอันทำได้นี่ทำไม่ได้แต่แปลงเป็นกระรอกได้ไงแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูเขายิงบั้งไฟนะซึ่งไอการจุดบั้งไฟเนี่ยเมื่อวานอ่ะเป็นเรื่องของประเพณีแล้ววันนี้เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของการแบบยิงแล้วก็ขึ้นใครขึ้นสูงสุดสวยสุดเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาสามารถทำแบบนั้นได้ยังไงกูดบายป๊อบมีคนหนึ่งครับอยู่ข้างโพดตรงนั้น
ตรงไหนตรงนี้ครับพี่นี่เราฝากถามหน่อยตอนนี้เดี๋ยวเราถามนะฮะไอ้สวัสดีครับผมวาซิม่ามาบุญบังไฟบ้านโคกกลางแหมยูยูใส่ไอ้หูบ่แม่นเฮาเรียนไปนี่ครับกลายเป็นน้องสะพั่งมันมีโรงงานไททันอยู่สายมือเลยโรงงานไททันไปมันสัก200เมตรแบบอยู่ขวามือยู่ไอ้ยูเทิร์นแล้วก็ขวามือบ่ความอยู่หม่องยูเทิร์นเขาบ่ดีเขาไปจะเป็นโคกกลางที่เขาจัดบังไฟเนาะแม่นๆเขาโอเคครับขอบคุณครับเรียบร้อยครับก็คือเรียบร้อยคือเขาให้เฮาไปพุ่นแล้วก็เฮาจะไปทางนั้นแล้วก็ไปทางนี้แล้วก็ใช่แต่ว่าน่าจะมีมาโรงงานนี่ไงนี่คือไททันครับนี่คือไททันสปอร์ตแบรนด์นะฮะแล้วก็เลยไปจะเห็นบ้านนนตุนอยู่ขวามือนี่ไงบ้านนนตุนนี่บ้านนนตุนนี่ไงเรียกบุญลงไปนี่ฮะนี่คือเป้าหมายของเรานะโอ้โหทำไมมันเงียบเหงาไม่เหมือนงานเมื่อวานเลยอันนี้เราเห็นวันแล้วไม่เห็นรถสักคันนี่งานฮัลโหลทำไมเฟรนสวัสดีครับหมอลำอยู่ตรงไหนอะครับซ้ายมือเนี่ยครับเที่ยววัดตรงไปเลยครับโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับเริ่มมีคนแล้วเริ่มมั่นใจขึ้นมาแล้วเดินทางมาประมาณชั่วโมงเพื่อตามหาหมอลำสาข้ามแล้วก็มาตามหาบั้งไฟร้านนะครับที่โกสุมพิสัยเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เราจะเจอหรือไม่เข้าไปดูกันเฝ้าคนดังเลยเหรอเอาจริงคนที่เขาน่าจะแตกตื่นอ่ะคือคนนี้ไม่ใช่เราแต่งตัวแบบอันดับหนึ่งในตำบลสวัสดีครับพี่อันนี้บั้งไฟเหรอครับพี่อันนี้บั้งไฟแสนนี่บั้งไฟแสนแล้วบั้งไฟร้านที่ใหญ่กว่านี้แค่ไหนครับอยู่บนนู้นแล้วแต่นี่จุดตอนไหนครับรอที่ของพี่อยู่เดี๋ยวไปดูบั้งไฟร้านขอบคุณนะพี่นี่จะพาไปดูบั้งไฟร้านสวัสดีครับพี่ครับผมอันนี้คือบั้งไฟร้านนี่เหรอพี่อันนี้ครับร้านเนี่ยขึ้นสูงประมาณเท่าไหร่อ่ะพี่เป็นเวลาเนี่ยพี่คิดว่าประมาณกี่วินาที400ก็ได้แล้วนะ400อ่ะครับ400วิ400วิ7นาทีอ่ะโอ้ข้างในนี่ยังมีอะไรบ้างพี่มีปูนหล่อดินประสิวดินประสิวกับถ่านผสมกันแล้วก็ให้ดูลิงก์อ่ะโอ้ยโอ้ยแล้วไม่ถืออ่ะเกือบโดนทีตกใจนึกว่าพี่ก็กระทุ้งแล้วอยู่ดีมันบุ้งผมเห็นตอนที่จะจุดอ่ะเขาต้องเอาโคนใส่เข้าไปเพราะอะไรอ่ะพี่กันไฟลามลงมาข้างล่างก่อนดันให้ไฟมันลามลงไปข้างล่างกันมาแล้วงานหมอลำสวัสดีครับนี่คือซุ้มกรรมการใช่ป่ะพี่ครับผมสวัสดีครับเขาดูชนะแพ้กันยังไงอ่ะพี่ดูที่เวลาครับเวลาแปลว่าถ้ามันขึ้นไว้แล้วมันค้างอยู่นานเท่าไหร่ยิ่งดีใช่ป่ะครับใช่ครับถูกต้องครับเวลามันขึ้นไปปั๊บบั้งไฟตกลงพื้นตอนไหนเวลาอยู่ตรงนั้นครับวันนี้เนี่ยเวลาที่นานที่สุดในวันนี้เท่าไหร่แล้วพี่356วินาทีใช่ส่วนมากเป็นบั้งไฟแสนนี่แหละเวลาได้เป็นบั้งไฟจุดถวายเฉยๆไม่ได้แข่งขันอะไรอ๋อไม่ได้แข่งขันอันนี้จุดแบบถวายบูชาถวายไปขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ครับ3คนนี้เลยใช่มั้ยฮะคืองานบั้งไฟของพี่ๆน้องๆเนี่ยมันจะเป็นแต่ละหมู่บ้านแล้วแต่ช่วงเวลาที่จะจัดด้วยกูบอกเลยนะร้อนนะระดับทะเลทรายตาล่ากูบอกพวกมึงเลยบรรยากาศของแบบงานบุญของแบบพี่ๆน้องๆที่กลับมาจากต่างจังหวัดต่างเลยคือเป็นงานที่ทุกคนสนุกสนานกันน่ะหมอลำกลางวันนะมึงกูบอกได้เลยเสด็จเดี๋ยวผมจะรอดูนะอันนี้บั้งไฟแสงกำลังขึ้นนี่มาละเขาแบบมาละสิ่งสำคัญ
ันนะครับที่เราไปที่โกสุมพิสัยนะพิธีกรในงานบอกว่างานที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้อยู่ที่วาปีปทุมไองานที่มึงไปถ่ายเมื่อวานเนี่ยแหละงานที่เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดผมจะพาไปแสนล้านแสนล้านชี้บ่ายกูต้องขับตีรถกลับ100กิโลกลับมาเพื่อให้ทันบั้งไฟ10ล้านก็อยู่ข้างบ้านกูวิ่งมา100โลเพื่ออะไรวะเนี่ยเขาประกาศอยู่ว่าเป็นต้นแรกของที่ร้านที่ใหญ่ที่สุดตั้ง10ล้านเพราะว่าหนึ่งไม่ทันเพราะมันใหญ่ทั้งหลังเนี่ยกูทันมาเนี่ยกี่โมงยี่ปูสปีดแล้วตอนนี้เนี่ยเวลากูต้องไปเห็นด้วยตาตัวกูเองก็ได้ A few moments later บังไฟ10ล้านไปยังครับลงต่อกำลังขึ้นเหรอครับโอ้ขอบคุณครับรอดแล้วอ๋อนี่ไงนี่ไงไงคนออกันเพื่ออยากดูว่าบั้งไฟ10ล้านมันจะเป็นบั้งไฟที่ใหญ่มากเข้าไปถึงเราก็เข้าไปดูเลยบั้งไฟ10ล้านทำไมก็ถึงเรียกว่า10ล้านล้านเนี่ยก็คือความใหญ่ของมันเขาจะวัดจากขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ PVC มันจะมีตั้งแต่แบบหมื่นแสนล้านแล้วก็10ล้านบุญบั้งไฟไม่น่ากลัวที่สำคัญที่น่ากลัวคือแดดตอนบุญบั้งไฟไอ้เหี้ยแดดนี่กูว่าที่พี่หมู่บ้านมึงอ่ะยังไม่เท่าไหร่ที่กูไปโกสุมมาอันนัมเบอร์วันกรรมการแม่งดอนเหมือนอาบแดดแล้วมองฟ้าอย่างเงี้ยเขาเป็นฮีทสโตรกหรือเปล่าสามสองหนึ่งแต่ว่าอุบัติเหตุอ่ะมันก็เกิดขึ้นน้อยมากถ้าทำไม่ดีระเบิดแต่ว่าที่นี่ไม่เคยระเบิดแต่ว่าที่นี่ไม่เคยระเบิดแต่ว่าที่นี่ไม่เคยระเบิดซึ่งเราเพิ่งอยู่หนึ่งในน้อยกันครับหนึ่งในน้อยน้อยมากไอ้ท่อนที่น่ากลัวคือท่อนที่มันเหลือแต่หัวแล้วหางล่อแร่แล้วคือมันไม่ทิศทางแล้วไอ้ตัวบั้งไฟที่เป็นแบบเป็นไส้มันอ่ะสมมุตินะถ้าตรงนั้นไม่ใช่บ่อน้ำอ่ะไอ้เหี้ยถ้ามันโดนหัวคนโดนอะไรมันอันตรายมากเลยนะเมื่อวานถึงมีคนบาดเจ็บนะแต่ไม่ได้บาดเจ็บเยอะเป็นบาดเจ็บเพราะการวิ่งการล้มแล้วก็ไปโดนสะเก็ดไฟสะเก็ดที่มันกระเด็นออกมาไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแบบสาหัสฟังเขาด้วยว่าเขาให้อยู่ในบริเวณไหนเขาจะมีประกาศอยู่โฆษกประกาศอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ป๊อปสังเกตว่าจะมีรถฉีดน้ำที่อยู่ใต้ฐานเลยแล้วก็พอเกิดรถไฟระเบิดแล้วรถพยาบาลก็เข้ามาบังไฟไฟระเบิดกูบริหลายสัตว์บังไฟระเบิดทุกคนก็คือเตรียมพร้อมคือระบบรักษาความปลอดภัยของเขาก็คือพร้อมอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ป้องกันไว้ก่อนโอ้โหดูแลกันครับมีใครเป็นไรไหมเนี่ยไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรได้รับปกติไม่มีใครรับอันตรายไม่มีพี่แต่ว่าคนอยู่ห่างอยู่แล้วเขาบอกคนอยู่ห่างร้อยเมตรบอกแวกโอ้ยงานค้นเร็วเลยฝนมาแล้วพยาแขนทำงานแล้วเมื่อวานร้อนแทบตายนี่วันนี้จุดบังไฟเดียววันนี้คึ้มเลยโอ้ตื่นมาคึ้มเลยเช้าเลยนี่มันต้องดูคนนิ่งคนนี้ถ่ายนิ่งๆเลยไม่รู้ค่ะเพราะมันว่าผิดปกติจะพี่องยิงออกมายืนถ่ายนิ่งๆเลยนะโอ้สวยงามสวยงามถ้าบังไฟหล่นใส่บ้านอ่ะคือความซวยนะก็คงต้องซวยแหละยังคงต้องซวยไอ้สัตว์มันเป็นเรื่องใหญ่เลยคือต้องแบบเอาสวดถอนสวดถอนที่แม่บอกว่าต้องสวดถอนแล้วทำใหม่หมดเลยอะไรเงี้ยต้องรื้อบ้านลงมาทำใหม่คุณเชิญชวนหน่อยดิถ้าอยากให้คนมาเที่ยวบ้างไฟอยากให้ทุกคนที่เคยมาเที่ยวบุญบั้งไฟอยากมันมวนมันแบบมีหมอลำมีแฮมีแฮนาแฮอันผาแดงนั่งไอ้มีโอ้โหมีงานวัดมีอย่างโอ้แซ่บแล้วมันดีมวนบูบานบูบานเพราะบูบานที่จัดงานมันดีแบบคืนเข่งแบบเบิดมือเบิดเว้นแบบโค้งโม่งเศร้าเปิดเพลงอะไรตึมตำตึมตำตึมตำแฮปปี้ไงมวนแฮปปี้แล้วก็ขันบ้านพ่อใสสารเขาว่ามันเป็นบุญไงลูกๆหลานๆทุกคนที่ออกไปเหตุงานดูทัวร์ประเทศนี่ที่กลับมาร่วมกันเอาบุญกันขันหน้าไปเบิ้งบรรจุบังไฟมันตื่นเต้นกับการตาแล้วบอกอะเบิ้งอยู่ห่างๆแต่มันปลอดภัยทางนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับจบไปแล้วสำหรับบั้งไฟมหาสารคามนะครับก็ไปดูต่อที่แบบลึกๆเนี่ยที่ช่องคุณโอ่งได้เลยนะฮะ See you